วัสดีเจ้าวันนี้น้องกับป้าทุกคนมาสำรวจกันแฮมแล้วนะเจ้าอยากรู้ไหมคะว่าย่านที่เขาว่ากันว่าเป็นย่านที่คนรวยเนี่ยอาศัยกันอยู่เยอะที่สุดแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วย่านนี้นะคะการเป็นอยู่เนี่ยมันแตกต่างจากย่านอื่นยังไงนะทำไมคนก็ถึงเลือกมาอาศัยกันอยู่ที่นี่นะคะคนรวยๆน่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของราคาค่าบ้านที่อยู่แถวนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะมาอยู่แถวเนี้ยจะต้องเตรียมตัวยังไง okay. ถ้าพร้อมแล้วก็ไปด้วยกันเลยเจ้าบายและตอนนี้นะน้องก็มาเดินอยู่ตรงถนน70สตรีทนะคะตัดกับเลขชิงตันแล้วก็เนี่ยเดินไปพาร์คอเวนิวแล้วมาดูตึกรามบ้านช่องแถวนี้กันดีกว่าแถวๆนี้นะคะมันดูเป็นความแบบอาร์ตเดโคผสมกับความโมเดิร์นที่มันลงตัวกันได้อย่างสวยงามเลยอะเปรียบเสมือนว่าเป็นแบบคนแก่แต่ว่าเก๋าอะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงสมัยต้นศตวรรษที่20เนี่ยแถวนี้นะมันก็จะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์แล้วก็แบบพวกแมนชั่นแบบเว่อร์ๆหรูๆอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยพวกอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยมันเป็นเพิ่งสร้างมาในช่วงหลังๆนี่เองนะคะคือแตกต่างจากแถวบ้านเราอย่างชัดเจนดูความเขาให้ดีเทลกับทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านกรงบ้านหรือว่าโคมไฟอะไรทุกๆอย่างอะเราว่าประตูบ้านแบบนี้มันเท่ดีนะเนี่ยดูแบบลึกลับแต่หรูหราอะไรอย่างเงี้ยสวยจริงอเมริกาเนี่ยนะคะเขาจัดให้ย่านนี้นะคะเป็นแบบ historical district เลยนะคือแบบว่าเป็นย่านสำคัญทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยทางฝั่ง Upper East Side เนี่ยมันก็จะกินบริเวณตั้งแต่ถนน59เนี่ยยาวขึ้นไปถึง96สตรีทนะคะตลอดเส้นเลยคนรวยอยู่แถวนี้กันตลอดทางเฮ้ยว่าไปแถวนี้ก็มีคนไร้บ้านอยู่ด้วยนะคะโหตึกตรงนี้สวยมากเลยแบรนด์เนมไฮโซนะคะก็ตั้งกันอยู่เนียนๆตามนี้เลยป้าด้าไม่ได้แบบว่ามีอะไรโดดเด่นก็คือแบบเหมือนอยู่กันตามตึกตามอะไรเงี้ยคนก็เดินผ่านไปผ่านมานี่เวลามองเส้นถนนเวลาข้ามถนนอะมันจะเป็นแบบว่าตึกสุดหูสุดลูกตาเลยอ่ะยาวขึ้นไปถึง96ถึง100เลยน่ะวันนี้หนาวมากเลยอ่ะเฮ้ยโหนี่อะไรเนี่ยมันหรูหราจังเลยต้นไม้เท่มากเลยอ่ะดูความกิ่งมันดิถ้าตอนมันออกใบมันคงแบบว่าเฟี้ยวฟ้าวมากแค่กิ่งอย่างโคตรเท่ในขณะที่อุณหภูมินะคะศูนย์องศาประชากรนิวยอร์กก็คือมาเดินเล่นกันอยู่ในสวนสาธารณะโอ้ยมีความสุขแต่ว่าอากาศหนาวๆนะแต่ถ้าเราอยู่ตากแดดอ่ะมันจะไม่หนาวมากแต่ถ้าเข้าร่มปุ๊บก็คือแบบปักสันเลยไปไปตีอื่นต่อA little later หนาวมากเลยค่ะเดินถ่ายต่อไม่ไหวก็เลยแวะเข้ามานั่งหลบหนาวที่ร้านกาแฟแซนด์วิชนี่ชิ้นหนึ่งเนี่ยนะคะ15เหรียญเอ้ยแล้วก็กาแฟจำไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าทั้งหมดรวมกันเนี่ย3อย่างเนี่ย25เหรียญนี่ไงเราต้องฝึกอยู่ให้ได้นะแบบคนรวยๆอ่ะแซนด์วิชธรรมดา15เหรียญออ
รถอยู่บนถนนที่คนรวยอยู่นี่มันก็งามตางามใจดีเนาะตึกตึกคนเคินมันก็ดีไปหมดบ่ค่อยได้ยินเสียงคนบีบแต่ใดไม่เหมือนดาวเทาแม่งบีบกันอยู่นั่นน่ะในบริเวณของ Upper East Side เนี่ยนะคะถ้าเราได้ศึกษาดูดีๆเนี่ยจะได้เห็นสิ่งก่อสร้างที่มันมีความเชื่อมโยงกับตระกูลดังๆมากมายของอเมริกาเลยนะคะอย่างนี่ที่อยู่ข้างหน้าเรานี่เรามาอันนี้ก็คือตึก Guggenheim นะคะเป็น Guggenheim Museum เออเฮ้ยไฟแดง ข้ามแล้วอ่ะเออดูเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบโค้งๆโค้งๆอันนี้นะคะเป็นตึกที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังนะคะก็คือคุณแฟรงค์ลอยด์ไรท์ชาวสถาปนิกต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนดูแล้วมันคล้ายๆกับหอศิลป์กรุงเทพบ้านเราไหมทุกคนเห็นนะมันก็มีความโค้งๆโค้งๆมวลๆนะเท่มากๆเลยตระกูล Guggenheim เนี่ยนะคะก็เป็นตระกูลที่ทำเกี่ยวกับพวกเหมืองแล้วก็โรงงานเหล็กที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาเลยนะคะในช่วงของศตวรรษที่19แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไปทำพวกเกี่ยวกับธนาคารพวกประกันภัยอะไรเงี้ยค่ะA few minutes later ดูความใหญ่โตความยิ่งใหญ่กว้างขวางของมันสิคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นมิวเซียมนะคะบ้านของคุณแอนดรูว์คาร์เนกี้ค่ะ yeah. นี่เป็นแอนดรูว์คาร์เนกี้แมนชั่นค่ะในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นเด็กผู้ชายที่ยากจนนะคะจนเขาทำธุรกิจเนี่ยจนเป็นคนรวยที่สุดคนหนึ่งในอเมริกาเลยค่ะรวยกว่าคุณล็อกกี้เฟลเลอร์ที่เป็นเศรษฐีน้ำมันอีกคุณแอนดรูว์คาร์เนกี้เนี่ยเขาก็เป็นผู้บุกเบิกพวกเกี่ยวกับเหมืองแร่พวกทำเกี่ยวกับเหล็กจนเขาร่ำรวยมหาศาลเนี่ยมีบ้านหลังใหญ่โตมากแล้วตอนนี้ก็เป็นมิวเซียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเข้าอีกทางนึงจะได้เห็นหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าของคุณแอนดรูว์กันดีกว่าจาก2ครอบครัวนี้นะคะที่บริเวณ Upper East Side เนี่ยก็ยังเป็นที่อยู่ของมหาเศรษฐีระดับโลกอีกมากมายเลยนะคะรวมไปถึงเซเลบริตี้คนดังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณ Taylor Swift มาลายคารีแล้วก็แอนฮาร์ทาเวย์เนี่ยเขาก็ยังมีบ้านอยู่แถวนี้อีกด้วยนะคะถ้าเกิดแบบว่าใครอยากจะแบบว่าอยู่บ้านใกล้ชิดดาราอะไรอย่างเงี้ย no. ก็ลองมาหาซื้อบ้านอยู่แถวนี้นะอาจจะได้ไม่ต้องซื้อก็ได้เช่าก็ได้จะได้มีแรงดึงดูดอยู่ใกล้คนดังหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนที่รวยๆเนี่ยเขาเลือกที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ Upper East Side นั่นก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์ค่ะมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าคนที่ไม่ได้อยู่ Upper East Side ก็จะแบบทำไม่ได้อะสิ่งแรกเลยนั่นก็คือมันอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเลยมันใหญ่ถึงขนาดประมาณ800กว่าเอเคอร์เลยนะคะตรงนั้นนั่นก็คือสวนสาธารณะที่ทุกคนต้องรู้จักกันอยู่แล้วนั่นก็คือเซ็นทรัลพาร์คค่ะโรแมนติกนะส่วนนี้มันเหมาะกับทุกฤดูเลยอะฤดูร้อนก็เขียวขจีฤดูใบไม้ร่วงก็เหลืองเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่ก็สวยมากๆแล้วว่ามันเป็นสวนที่แบบโคตรวิเศษเลยอะมันดีต่อใจแล้วก็โรแมนติกมากๆ yeah. ใครที่เป็นนักวิ่งอะต้องกรี๊ดแน่ๆเพราะว่าเซ็นทรัลพาร์คคือสนามวิ่งที่ดีที่สุดวันนี้ถึงวันจะหนาวแต่ว่ามันก็ชื่นใจมากๆเลยนะอยากเก็บภาพอากาศไม่ใช่เก็บภาพบรรยากาศนะอยากเก็บอากาศไปฝากทุกคนที่ไทยจัง
ที่นี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเดอะเมทค่ะชื่อเต็มๆที่เขาเรียกว่าเดอะเมโทรโพลิแทนมิวเซียมซึ่งเป็นมิวเซียมที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใบนี้เลยค่ะย้ำว่าโลกใบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันรวบรวมงานศิลปะกว่า 1,500,000 ชิ้นแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กว่า 5,000 ปีเลยแหละโหถ้าเกิดใครเป็นสายแบบเดินมิวเซียมนะรับรองอยู่ในนี้ทั้งวันแน่นอนค่ะเพราะมันใหญ่มากๆไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะของคนดังๆนะที่นึกออกก็คือมีปิกัสโซมีโมยเน่แล้วก็มีแวนโกะนะคะแค่3คนนี้ก็คือแบบว่าดีมากๆแล้วที่รวบรวมอยู่ในที่แห่งนี้ที่เดียวอ่ะและบรรยากาศด้านหน้าเดอะเมทเนี่ยนะคะตรงนี้มันก็มีร้านค้าขายของขายของกินอะไรพวกนี้นะซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกนะคะแพงได้เรื่องเลยแหละวันนี้นะเราก็ไม่ได้เข้าไปในเดอะเมทแหละเพราะว่าเดอะเมทมันปิดแล้วตอนนี้มันประมาณ5โมงแล้วแต่ว่าคนที่เขานั่งนั่งอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็คือเขาออกมานั่งซึมซับบรรยากาศหลังจากชมมิวเซียมเสร็จอะไรเงี้ยมีพี่เป่าแจ๊สอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยอ่ะได้ยินแต่เสียงแล้วคนเล่นไปไหนแล้วช่วงนี้พระอาทิตย์ก็จะตกเร็วเดี๋ยวเดือนอีก2อาทิตย์ก็จะตกช้าแล้วเนาะเพราะมันก็จะมีช่วง Daylight Saving ที่เขาก็จะปรับเวลาไปอีก1ชั่วโมงค่ะปรับไปอีก1ชั่วโมงหมายถึงว่าปกติพระอาทิตย์มันจะตกช่วงนี้ 5:45 ใช่ป่ะพออีก2อาทิตย์ก็จะตกเป็น 6:45 เป็นทุ่มนึงแล้วชีวิตตอนกลางวันเราก็จะมีมากขึ้นถ้าใครอยากให้น้องเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับปาไปแอลมิวเซียมนะคอมเมนต์นะถ้าเกิดใครจอบอยากปาไปแอลคือปาไปเดินเล่นในมิวเซียมก็คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวน้องจะปาไปเยี่ยมชมเดอะเมทดีกว่ามันใหญ่นะน้องเคยเดิน3ชั่วโมง4ชั่วโมงหมดแล้วนะได้เกิงเดียวนี่เราก็เดินออกจากเดอะเมทมาจากข้างหลังนะนี่ก็คือเดอะเมทใช่ปะแล้วก็นี่มันอยู่ติดกับเซนทรัลพาร์คเลยค่ะทุกคนตรงเซนทรัลพาร์คเนี่ยนะคะคนเขาก็ออกมาใช้ชีวิตกันมาพักผ่อนหย่อนใจจูงหมาออกกำลังกายขี่จักรยานแล้วมันก็ดีมากๆเลยที่เขามีสวนสาธารณะให้เราได้ทำประโยชน์กันดูเขาออกมาวิ่งกันอุณหภูมิ0ตอนนี้ติดลบแล้วมั้ง พอพระอาทิตย์ตกมันก็ติดลบแล้วค่ะ เล่าถึงข้อดีมาขนาดนี้นะคะมันก็ดูจะไม่มีข้อเสียอะไรเลยเนาะ แต่ว่ามันก็มีหลายๆคนนะคะที่เขาไม่เลือกที่จะมาอยู่แถวนี้ เขาก็มีความคิดของเขาที่เขาก็มาคอมเมนต์กันในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเราไปเอามาให้ดูไหมว่าเขาคอมเมนต์กันว่าอะไรเขาถึงไม่เลือกอยู่แถวนี้คอมเมนต์ที่1เขาบอกว่าคนย่านนี้นะแบบเป็นคนหลงตัวเองเป็นคนที่รวยมาจากแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรเงี้ยจากแบบในตระกูลอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบดูถูกคนดูถูกพนักงานเซอร์วิสชอบมองว่าคนอื่นต่ำต้อยคอมเมนต์นี้ก็แรงอยู่นะซึ่งในความคิดของเราอะเราไม่ได้คิดว่าคนอเมริกันปัจจุบันเนี่ยเขาจะมองคนอื่นต่ำต้อยนะเรารู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิของมนุษย์อะแต่ก็เป็นคอมเมนต์จากอินเทอร์เน็ตนะอย่าดราม่านะคอมเมนต์ถัดมานี่เขาบอกว่าการเดินทางมาที่นี่ค่อนข้างลำบากเดินไปสับเวย์ไกลมากอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าจริงๆเราคิดว่าสับเวย์อ่ะมันก็จริงมันมีแค่2สถาน2สายเท่านั้นก็คือสายสีเขียวกับสายสีเหลืองซึ่งมันอาจจะมีตัวเลือกไม่มากนักแล้วก็เดินไกลจากสถานที่ประมาณหนึ่งเพราะว่ามันอยู่แบบไปทางแถว Second Avenue อะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่เขาอยู่ที่นี่จนชินแล้วอ่ะบางทีเรื่องการเดินไปขึ้นสับเวย์ไกลเขาอาจจะเป็นเรื่องปกติหรือชินไปแล้วก็ได้คอมเมนต์อีกอันนึงค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะมันค่อนข้างเงียบไม่มีอะไรฮิปเลยในเชิงของแบบที่เที่ยวที่กินอะไรแบบนี้นะค่อนข้างเป็นแบบร้านอาหารเก่าๆตามฟิลเปิดมา20ปีแล้วก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยในมุมนี้เราก็เข้าใจเพราะว่ามันมีหลายๆคนบอกว่ามันน่าเบื่อร้านอาหารไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นมีแต่แนวแบบอิตาเลียนเมดิเตอร์เรเนียนอะไรแบบเนี้ยก็ยังไงอ่ะก็กลุ่มลูกค้าเขาเป็นแบบนี้อ่ะเนาะก็คือแบบคนที่เขาอยู่มานานแล้วอายุเยอะแล้วเขาก็ชอบกินอะไรเดิมๆอะไรแบบนี้ค่ะ
เราก็ได้อ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ renthop.com นะคะถ้าเริ่มต้นเลยเป็นสตูดิโอเนี่ยค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,096 เหรียญต่อเดือนนะคะแล้วก็ถ้าเป็น1ห้องนอนเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3,800 เหรียญต่อเดือนถ้า2ห้องนอนก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,070 เหรียญถ้า4ห้องนอนขึ้นไปเนี่ยก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 17,062 เหรียญเอาละเจ้าก็จบแล้วสำหรับคลิป Upper East Side อยากจะเป็นคนรวยๆหนึ่งวัน เป็นเจ้าได้พ่องสำหรับคลิปนี้น้องก่อปลาไปซ้อพอตีงามๆเนาะแล้วก็สถานตีตีสำคัญสำคัญแล้วเนี่ยเขาก็มาจบกันอยู่ในเซตท่านภาคหวังว่าทุกคนจะจบคลิปแนวๆนี่เน้อน้องก็พยายามจะย่าคลิปเพื่อมันมันๆออกมาถ่ายอาทิตย์ละครั้งเนาะย่าการตึงวันก็เป็นกำลังใจให้น้องตัวเนื้อเจ้าถ้าเกิดว่าไผอยากจะให้น้องย่าคลิปเกี่ยวกับอันอย่างเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็บอกมาได้นะน้องจะได้ไปหาข้อมูลเพิ่มไว้ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้น้องเน้อหลังสงกรานต์น้องก็จะปิกไทยเดี๋ยวไปหาคอนเทนต์เมืองไทยมวนๆไผมีอันอย่างให้ย่าก็บอกได้เจ้าไปละเจ้าหนาวขนาดวันนี้ฟ้ากันคลิปต่อไปขอบคุณเจ้า